จารบีสีชมพูเป็นรายการลำดับที่2ของค่าย Triple Two ของ2ผู้บริหารปาร์กิ๊กเกียรติกิจเจริญและก็พิติชันลงแสงทีเท้าครับซึ่งรายการนี้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5โดยก่อนหน้านี้ก็ผลิตรายการแสบผิว2ให้กับทางช่อง3จนประสบความสำเร็จกวาดเรตติ้งถล่มทลายนะครับพอ Triple Two ทำรายการแรกประสบความสำเร็จก็มาดูรายการที่2ต่อทันทีจารบีสีชมพูเป็นรายการที่มีรูปแบบตายตัวครับก็คือความเป็นวายตี้ถ้าเป็นวายตี้ที่มีผสมความเป็นละครซิทคอมจบในตอนบวกกับเกมในช่วงท้ายนะครับคือรูปแบบรายการเนี่ยชวนให้เรานึกถึงรายการหนึ่งนะฮะที่เป็นตำนานของทางช่อง5เลยนะก็คือระเบิดเถิดเถิงนั่นเองของค่าย Worldpoint Entertainment ซึ่งก่อนหน้านี้ปาร์กิ๊กก็เคยมาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นพิธีกรให้กับระเบิดเถิดเถิงก็เลยแน่นอนครับว่ารูปแบบรายการของทั้งจารบีกับระเบิดเถิดเถิงก็มีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับจนกระทั่งช่วงหนึ่งของจารบีสีชมพูก็เปลี่ยนรูปแบบครับมาเป็นจารบีปีเสือพร้อมกับเปลี่ยนพิธีกรชุดใหม่ครับซึ่งตรงนี้เราขอไม่เล่าดีกว่าเราจะเล่าพูดถึงรายการจารบีสีชมพูครับซึ่งโปรดิวเซอร์ของจารบีสีชมพูนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาคนนั้นก็คือคุณพานุน้อยอารีหรือพี่ซานโตสหนึ่งในทีมนักแสดงกลุ่มกลิ่นสีนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะเห็นโผล่มาเห็นหน้าแว๊บๆแบบไม่ถึง10วีเนี่ยใน EP พิเศษของรายการช่วงเทปปีใหม่ตอนนั้นนะครับหลายคนคงจะเห็นกันนะคะรูปแบบรายการของจารบีสีชมพูนั้นก็แน่นอนอย่างที่ผมบอกไปว่ามีความเป็นวาไรตี้ที่ผสมความเป็นละครซิทคอมจบในตอนกับเกมในช่วงท้ายนะครับคือเราจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทดีกว่าพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของละครซิทคอมครับก็จะมี3ตัวละครครับนั่นก็คือปาร์กิ๊กพี่ติ๊กแล้วก็พี่ธงธงชัยประสบสันติก็เป็นอีก1คนนะฮะที่มาเป็นพิธีกรให้กับรายการนี้นะครับคือแน่นอนว่าตัวละคร3คนนี้จะเกิดขึ้นในอู่แห่งหนึ่งในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานครซึ่งในอู่นั้นนะครับก็มีบรรดาลูกค้านะครับเข้ามาใช้บริการมาสร้างความปั่นป่วนให้กับอู่จารบีมากมายนะครับนอกจากนี้ก็มีตัวละครที่เสริมเพิ่มเติมมากมายว่าจะเป็นคุณอ๋อมสกาวใจนะครับมีนักแสดงสมทบท่านหนึ่งจะไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็มีคุณอาร์ไพรโรจน์ใจสิงห์นะครับมาร่วมสร้างสีสันในส่วนของพาร์ทละครซิทคอมนั่นเองก็จะมีเรื่องราวปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละตอนตามที่ดารารับเชิญเนี่ยมาเป็นแขกให้กับรายการนะครับและทุกตอนก็จะมีการหักมุมในตอนจบที่เรียกได้ว่าเรียกเสียงฮากันเลยทีเดียวแล้วแต่ละมุกของรายการนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่มุกตลกคาเฟ่ครับเป็นมุกแบบอารมณ์แบบมุกปัญญาชนน่ะคุณมีคำมุกปัญญาชนคืออะไรใครที่เกิดทันรายการแบบเพชฌฆาตความเครียดเอ่ยหรือยุทธการขยับเงือกเนี่ยก็จะแน่นอนว่าเราจะคุ้นกับบรรดามุกปัญญาชนตรงนี้ซึ่งมันจะแตกต่างจากในระเบิดเถิงนะระเบิดเถิงเนี่ยจะเป็นมุกที่เล่นๆกันในรายการส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมุกที่เล่นสดบ้างเป็นมุกที่มาจากตลกคาเฟ่บ้างแต่สำหรับจารบีสีชมพูนั้นมีรูปแบบที่แตกต่างก็คือมุกที่นำมาเล่นนั้นตลกคาเฟ่น้อยมากครับแต่มุกที่เป็นปัญญาชนมีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นสังเกตได้เลยว่าทุกตอนของจารบีสีชมพูเนี่ยมุกที่ได้เห็นในรายการเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยกว่าประมาณ 80-90% เนี่ยคือมุกตลกแบบปัญญาชนล้วนๆไม่มีคำว่าคาเฟ่โผล่เข้ามาจะมีแค่แบบเล็กๆในนั้นนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวคุณอ่ำครับนะฮะครับแต่ว่ามันมากเดี๋ยวยังมีเมาสติหายเมาก็สติดีแม่เราก็ยังมีมุกอื่นๆอีกมากมายนะครับนะครับมีมากมายเลยก็คือว่าจริงๆแล้วไอ้น้องคนนี้ครับสวัสดีครับไอ้น้องคนนี้ครับมันเหมือนกันครับค่อยพูดกับเขาครับเข้าไปชมวีดีโอกันเลยครับนอกจากรูปแบบรายการแล้วนะครับการตั้งชื่อรายการรวมไปถึงโลโก้เนี่ยแน่นอนเขาว่าต้องมีการเล่นมงเล่นมูเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับรายการได้เรตติ้งดีๆเหมือนกับที่ทำให้แสบผู้สองเรตติ้งดีเพราะฉะนั้นจุดนี้ครับ Triple Two ก็ต้องเชื่อในสิ่งนี้ด้วยและแน่นอนเขาว่าคนที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของการตั้งชื่อรายการกับโลโก้เนี่ยไม่ใช่อื่นไกลใครที่ไหนนอกจากผู้บริหารนะครับนั่นก็คือปาร์กิ๊กแล้วก็โปรดิวเซอร์ประจำรายการจารบีสีชมพูพี่ซานโตสนั่นเองนะครับโดยเรื่องราวก็มีว่าตัวหนังสือคำว่าจารบีสีชมพูเนี่ยถ้าเอาตัวหนังสือมาแปลงเป็นตัวเลขและบวกกันก็ได้เท่ากับ51แล้วเอาเลข5กับ1บวกกันได้6ซึ่งแปลว่าได้เงินได้ทองไหลมาเทมาก็ดีเหมือนกันเพราะรายการใหม่จะอาศัยความเป็นอาร์ตเพียวๆก็ไม่ได้มันก็ต้องมีไสยศาสตร์มีมูเข้ามาช่วยเพื่อความสบายใจส่วนชื่อรายการนะครับปาร์กิ๊กก็ได้เสริมรายละเอียดเพิ่มเติมว่าชื่อรายการเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะใช้ชื่อว่าอีกขวบเถิกงงไหมครับแล้วคงก็จะเดาง่ายๆนะครับว่าอีกขวบเถิกคือใครอีกชิ้นหนึ่งอีกชื่อหนึ่งนะฮะ
ขายควงทะลวงรักอื้อหือยังการละครหลังข่าวเลยนะครับแล้วพอดีมีน้องทีมงานคนนึงในบริษัทเนี่ยเดินมาก็บอกว่าเอ้ยจาระบีสีชมพูปรากฏว่าชื่อนี้เข้าท่าครับก็เลยเอาชื่อรายการจาระบีสีชมพูเนี่ยมาเป็นตัวตั้งในการตั้งชื่อรายการรวมถึงโลโก้ของรายการนะครับซึ่งเขาเล่นมูอีกแล้วนะครับเขาบอกว่าเราเอาชื่อไปผูกดวงมันก็ออกมาดีเป็นมงคลแต่ไม่มีสระนะเพราะว่าถ้ามีสระอ่ะมันจะเป็นกาลกินีเห็นไหมครับเรื่องมูต้องมาก่อนเสมอสำหรับค่ายนี้นะครับเขามูมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะแม่มาเจอคนสุดท้ายนี่เราก็ไม่โอ้โหเป็นใครเนี่ยนั่นเออเดี๋ยวพูดกับคุณสุดาครับสุดาและแล้วก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกันแล้วครับกับช่วงเทกระจัดเป็นช่วงที่ดารารับเชิญครับจะต้องมาเล่นเกมกับพิธีกรแต่ว่ารอบนี้พิธีกรไม่ได้เล่นครับดารารับเชิญจะเป็นคนเล่นเองรอบนี้นะครับดารารับเชิญจะต้องไปนั่งบนกระบะนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2กระบะคือกระบะของฝั่งดารารับเชิญกับกระบะของฝั่งพิธีกับพี่ธงก็คือฝั่งพิธีกรนั่นเองรอบนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นปาร์ตี้กับคุณออมรับหน้าที่พิธีกรนะครับวิธีการเล่นก็แน่นอนครับเรามีแผ่นป้ายอยู่ทั้งหมด15แผ่นป้ายหลังแผ่นป้ายก็จะมีคำถามอยู่นะครับซ่อนแตกต่างกันไปก็จะมีคำถามในรูปแบบของความรู้ทั่วไปคำถามที่อยู่ในกระแสคำถามอะไรเอ่ยคำถามที่แบบมีทั้งได้ความรู้บ้างหรือไม่ได้ความรู้บ้างเนี่ยเยอะแยะปะปนกันไปจากนั้นแขกรับเชิญจะมีหน้าที่เลือกแผ่นป้ายมาหนึ่งครับเลือกมาแรกเริ่มสุดเนี่ยวิธีการเลือกป้ายเนี่ยเมื่อเลือกป้ายเสร็จเนี่ยพิธีกรจะเป็นปากอีกหรือคุณออมเนี่ยจะดึงแผ่นป้ายอีกส่วนหนึ่งออกมาเพื่ออ่านคำถามแต่หลังๆมามันมีโพยครับมีโพยคำถามเป็นรูปรถนะฮะเลือกป้ายมาเสร็จก็จะดึงโพยจากแผ่นป้ายนั้นมาอ่านคำถามทันทีนะครับคำถามก็จะอ่านรูปอะไรอย่างที่บอกไปว่านะครับอ่านคำถามไปเรื่อยๆสักพักจับมาร์กจะมีเอฟเชมาร์กสีของอะไรครับอ่านคำถามไปเรื่อยๆครับแล้วจะลงท้ายด้วยตัวเลือกที่ว่าใช่ไม่ใช่ผู้แข่งขันจะมีเวลา5วินาทีในการตอบคำถามนะครับนี่คือในเรื่องหลังนะแต่ถ้าเป็นยุคแรกคือแล้วแต่อารมณ์ของกองเชียร์ว่าคุณคิดว่าจะใช่หรือไม่นะครับมีเวลาคือไม่มีเวลาในการคิดครับคือแล้วแต่ว่าคุณจะเชื่อใช่หรือไม่แล้วแต่ดาราเชียร์ว่าคุณจะเชื่อใครจะตอบเชื่อด้วยตัวเองหรือจะเชื่อกองเชียร์นะครับหลังๆมาการคิดนานครับ5วินาทีครับง่ายๆเลยนะครับตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นถ้าตอบเกิน5วิจะมีเสียงครับก็คือเตือนไว้ว่าหมดเวลานะครับตอบเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเฉลยคำตอบหลังเป็นป้ายว่าไอ้หลังป้ายเนี่ยมันใช่หรือไม่นะครับถ้าคำตอบออกมาใช่ก็คือใช่ถ้าคำตอบออกมาไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ง่ายๆเองนะครับถ้าผู้แข่งขันตอบถูกก็คือดาราจะตอบถูกฟังพิธีกรก็จะโยกก็คือไม่ใช่โยกสิโยกฟังพิธีกรจะโดนโยกขึ้นทันหรือแล้วแต่อารมณ์ของทีมงานนะครับแต่ถ้าเกิดฟังของดารารับเชิญตอบผิดฟังตัวเองก็จะโดนโยกไปทันทันนะครับก็สลับกันไปนะครับรักษาระวังตัวเองอยู่ในระดับต่ำผู้เปิดเผยผู้แข่งอีกฝั่งหนึ่งยกขึ้นสูงแล้วทนไม่ไหวนะครับถ้าทนไม่ไหวดื้อสิครับตกน้ำตกแป้งกันไปนะครับก็คือฝั่งนั้นจะเป็นผู้ชนะถ้าฝั่งดารารับเชิญชนะจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทจากสมุดทำนี้เป็นสมุดหลักรายการนะครับแต่ถ้าเกิดฝั่งดารารับเชิญแพ้จะได้รับเงินรางวัลจากความมุ่งมั่นเช่นกันนะครับส่วนวิธีการลงโทษง่ายเสร็จง่ายมากครับเวลาฝั่งนายกก็จะโยกนะฮะกระบะก็จะโยกขึ้นไปเป็นแบบไฮโดรลิกนะฮะแล้วก็จะมีควันไอพ่นขึ้นมาแต่แน่นอนครับไอยกดีๆก็ยกครับแต่ถ้าเกิดยกไปในขั้นสูงๆแล้วทำอะไรเพื่อนพิลึกพิเรนแน่นอนครับโอกาสตกน้ำตกแป้งมันง่ายแน่นอนโดยเฉพาะฝั่งพิธีกรนะครับพิธีกรจะแบบโอเวอร์แอคชั่นมากประมาณว่ายังไงก็ไม่อยากให้ตกหรอกแต่สักพักครับเหมือนนกจะรู้ครับตกเสลยนะฮะวิธีการตกก็ง่ายมากครับถ้าตก
การตกในช่วงนั้นเนี่ยประมาณ 5-6 เพลงได้เนี่ยจะเป็นไปถ้าฟังใดฟังหนึ่งร่วงลงมาก็คือลื่นตกแป้งลงมาแน่นอนครับข้างล่างจะมีแป้งอยู่แต่ข้างบนจะมีแป้งอยู่ชั้นโรยลงมานะครับเอาลงมือมีแป้งก็แหละแต่ว่าเป็นการทำแป้งที่มันค่อนข้างน่ารักนะครับคล้ายๆเหมือนอารมณ์ในวิธีการนะที่แบบเวลาโดนลงโทษใช่ไหมไม่ว่าจะรอดช่องแป้งปึ้งอะไรก็แต่ก็ต้องเทมจากนะครับใช้ทีมงานระบบคอมพิวเตอร์ของทีมงานนั่นแหละเทออกมาแต่นี่คือเทแบบเต็มๆเนื้อๆเน้นๆเลยซึ่งรูปแบบการเทนี่นะครับไปคล้ายคือกับรายการระเบิดเถิงครับระเบิดเถิงก็โดนแป้งใช่ไหมครับไอ้นี่ก็โดนแป้งเหมือนกันครับพอถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้ยรูปแบบรายการกับวิธีการลงโทษมันคล้ายกันใช่ไหมก็เลยปรับวิธีทางการโดนลงโทษใหม่เป็นตกน้ำดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็เลยต้องสร้างบ่อน้ำขึ้นมาเป็นบ่อน้ำที่มีระบบเซฟตี้ความปลอดภัย 100% นะครับน้ำก็เป็นน้ำจริงด้วยแล้วก็แน่นอนครับตกลงมาคือเปียกครับเปียกสะใจแน่นอนนะครับก็รูปแบบก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าช่วงแรกๆของรอบเทกระจาดเนี่ยจะเป็นรอบที่แขกรับเชิญต้องแข่งกับพิธีกรโดยการตอบคำถามจากที่แขกรับเชิญเป็นคนเลือกป้ายนะครับแขกรับเชิญเลือกป้ายตอบคำถามเองตอบถูกก็ทำให้ฝ่ายพิธีกรยกขึ้นถ้าตัวเองตอบผิดฝ่ายแขกรับเชิญก็ถูกยกขึ้นมันเล่นง่ายไปครับมันก็เลยเพิ่มกติกาขึ้นมาก็คือหาคนไปตกบอวิธีการหาคนตกบ่อคือแขกรับเชิญที่มาเล่นละครในวันนั้นครับจะต้องหมุนวงล้อนะครับที่จะมีรูปหน้าพิธีกรก็คือป้ากิ๊กพี่ติ๊กพี่ธงนะครับคุณอาไพโรจน์แล้วก็คุณอ๋อม5คนนะครับจะมีอยู่ประมาณสัก5หรือ6ช่องนั่นแหละนะครับหมุนวงล้อไปเพื่อให้ตกหน้าพิธีกรแต่จริงๆวงล้อที่เป็นรูปหน้าพิธีกรเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบแต่ว่าวงล้อในแต่ละช่องรวมๆกันเนี่ยประมาณถ้านับนะนับประมาณเกือบ20ช่องนะครับหมุนวงล้อตกที่หน้าใครคนนั้นแหละครับได้ไปเทกระจาดในรอบหน้าแน่นอนนะครับซึ่งสถิติที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือปาร์คกิ๊กกับพี่ติ๊กขึ้นไปเทกระจาดบ่อยที่สุดนะครับขึ้นไปบ่อยมากแล้วก็โดนบ่อยมากเลยทีเดียวนะครับส่วนดารารับเชิญคนแรกที่พ่ายแพ้จากรอบเทกระจาดก็คือตกน้ำเลยก็คือพี่หนุ่มอัตพรธิมากรนั่นเองนะครับหากจะถึงรายการช่วงเย็นที่ได้รับความนิยมนอกเหนือจากจารีบีสีชมพูแล้วแน่นอนครับก็ต้องเป็นทวายไลท์โชว์กับ07โชว์2รายการนั้นเขาเด่นในเรื่องของแขกรับเชิญรูปแบบรายการแล้วก็เรตติ้งที่ต้องบอกเลยว่าเขายิ่งดีมาแล้วการที่จารีบีสีชมพูมาแทรกในเวลานั้นถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากสำหรับคนทำรายการถึงแม้ว่าช่วงแรกของรายการแน่นอนครับการได้เวลาบ่าย4โมงแทนเวลาเดิมของระเบิดเทิงเนี่ยแหละก็เกิดกระแสคำข้อหาและกระแสดราม่าต่างๆมากมายแต่สุดท้ายท้ายสุดครับวันเวลาผ่านไปก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ายังไงท้ายที่สุดแล้วนะครับจาระบีสีชมพูเนี่ยอยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่าระเบิดเถิงเขามาก่อนและอยู่ได้นานรวมถึงความสดความสนุกของตัวรูปแบบรายการกับพิธีกรแขกรับเชิญแล้วก็ตัวของละครตองโกเอ้ยขออภัยครับตัวของละครซิทคอมที่มีความบทแน่นมุกตลกเยอะโบ๊ะบะเฮฮากันเนี่ยก็เป็นส่วนผสมสำคัญที่ทำใหระเบิดเธอประสบความสำเร็จในขณะที่ Triple 2ครับแม้จะมีแสบคุณ2เป็นรายการเชิดนักจุฬาของค่ายครับแต่การที่ทำจาระบีสีชมพูตรงนี้ถามว่าประสบความสำเร็จไหมอาจจะไม่ถึงกับประสบความสำเร็จมากแต่ว่า
แค่ได้เห็นเรื่องของเรตติ้งที่อาจจะดีในระดับนึงไม่ถึงกับดีมากรูปแบบรายการที่เอาง่ายๆว่าต้องมีการปรับปรุงไปเรื่อยแต่สุดท้ายในสุดครับปรับยังไงก็ไม่เวิร์กก็ขอลาจอดีกว่าซึ่งช่วงเวลานั้นครับรายการจารบีสีชมพูนอกจากจะย้ายไปอยู่วันอาทิตย์ไป2แล้วใช่มั้ยฮะก็มีเกือบๆจะออกอากาศตอนสุดท้ายก็หลุดพังไปนะครับอย่างที่รู้กันอยู่ครับช่วงนั้นพิษของการหลุดพังครับเพราะ Tele5 นั่นเอง